บ่ต้องย่านบ่ต้องกลัวว่าบ่โดนพริกโดนทุกคำน้ำตาไหลอัตโนมัติสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังรับชมและติดตามช่อง YouTube Noob Royal Channel นะครับผมเดี๋ยวนี้ครับตามคำเรียกร้องนะครับผมกินตำบักฮุ่งเผ็ดๆไห่เมืองเนี่ยคณะนะครับผมวันนี้ผมก็ได้จัดนะครับผมผมสิตำบักฮุ่งใส่พริกนี่ครับ50เม็ดนะครับผมนับมาเรียบร้อยนะครับผมนี่50เม็ดอีกนะครับผมแต่ว่ามื้อนี้ผมสิตำใส่นี่ครับตำใส่กุ้งสดนะครับมีกุ้งนี่ครับนี่กุ้งประมาณ10ตัวบุกบ่ได้นับครับผมแต่ว่าพริกนี่50เม็ดนะครับนี่ว่าหั่นผมตำมันไทยให้เพื่อนบ้านนะครับก็เลยบ่ต้องล้างโคกนะครับใส่ไปเลยนี่50เม็ดอีหลีเด้ครับนี่แดงๆเลยเผ็ดๆเลยพะนะกินเห็นมึงเนี่ยพะนะครับใส่ไปเลย50เม็ดโอเคจัดไปครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตตำให้มันเรียบร้อยนะครับผมเราจะไปนั่งกินร่วมกันนะครับแต่ว่าบ่รู้นะครับว่าผมสิกินหมดบ่แต่ว่ากินได้ช่วงแต่ว่ามันสิหมดบ่หมดนี่ล่ะบ่รับประกันนะครับผมนี่50เม็ดอีหลีอีหลอนะครับผมตำใส่กุ้งสดเนาะตำส้มตำกุ้งสดนะครับผมเดี๋ยวรอรับชมแล้วก็กินไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีอีกรอบนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมช่อง YouTube นุเรย์ Channel นะครับผมมาครับตำบักฮุ่งกุ้งสดพริก50เม็ดนะครับผมนี่ครับย่างเผ็ดย่างแดงนะครับผมซิ่มมึงแล้วมึงกันนะครับแดงๆเลยนะครับพี่น้องมาลองกินมึงว่าสิกินได้จะค่ำกินได้หลายปานใดแต่ว่าบ่รับประกันว่ากินหมดบ่น่าสิบ่หมดแน่นอนเพราะว่าซิ่มมึงแล้วมันกับเผ็ดแห้งนะครับผม50เม็ดนะครับตำใส่กุ้งนะครับนี่กุ้งสดนะครับตามคำเรียกร้องนะครับกินตำบักฮุ่งเผ็ดๆให้มึงเนี่ยพะนะจัดเลยครับมื้อนี้มากับผักบุ้งกรอบๆนะครับผักบุ้งหน้ากับผักกาดสลัดคอดเอียงนี่แหละมาครับมากินมึงว่ากินได้บ่ เป็นแต่เผ็ดแห้งครับมาลองกุ้งก่อนนะนี่กุ้งกวางกุ้งโตพอได้กินนะครับผมนี่50เม็ดเอาสั่งสิกินได้นะครับผมบ่ไหวอย่าฝืนนี่ครับแซ่บตำหมึกพี่แบบละเอียดเลยบ่ต้องย่านบ่ต้องกลัวว่าบ่โดนพริกโดนทุกคำยังบ่มาครับยังบ่มาผักบุ้งกรอบ
กุ้งหวานหวานแต่ปากครับแต่ว่าเพราะท่านในเพชรปันเลยเคยกินพริกแห้ง40เม็ดอร่อยน้ำตาเริ่มมาแล้วน้ำตาไหลอัตโนมัติน้ำมันไหลออกตาI'm
แซ่บเขาบอกว่าได้ครับเหนื่อยละค่ำอยู่ครับโอเคกุ้งอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งครับโอเคนะครับก็ถือว่ากินได้อยู่นะครับผมกินได้หลายค่ำก็เหลืออายุบ่หลายนะครับนี่นี่ก็แซ่บหลายแสบไปเลยครับตำกุ้งสดพริกแดงหาบที่เม็ดนะครับผมเอาแบบน้ำหูน้ำตาอะไรเลยแสบไปเลยครับตามคำขอนะครับผมจัดให้แล้วนะครับผมเผ็ดๆย่างเผ็ดเลยหาบที่เม็ดโอ้ถือว่ากินได้พานครับผมแต่ว่าให้ตักกินแบบมดนี่คงกินบ่ได้นะครับผมแต่ว่านี่ก็สุดยอดแล้วโอเคนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากน้ำแน่นะครับนูเอชแนลนะครับฝากติดตามฝากให้กับกำลังใจกันนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมบ๊ายบายสวัสดีครับ